ดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้เจอกรณีสิวผดค่ะเม็ดเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาจะมาทำการกดให้ดูกันนะคะสิวพวกนี้เกิดจากนะคะการทำความสะอาดผิวล้างไม่เลี่ยมแล้วเกิดการสะสมเป็นระยะเวลานานนะคะหัวใหญ่ออกไม่สุดเม็ดเล็กๆมองไม่เห็นแต่ว่าเป็นฝังจะเป็นเม็ดก้อนใหญ่ๆอยู่ในผิวสิวแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ทาครีมนะคะหนูทาครีมไหมลูกน่าเห็นไหมน้องไม่ได้ทาครีมนะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะที่บอกว่าหนูไม่ทาอะไรเลยหนูล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะคะอันนี้จะทำให้สิวหายมันไม่หายนะลูกนะมันจะยิ่งทำให้เกิดสิวมากขึ้นหรือแค่ว่าสิวที่เราเป็นมันไม่เหอะขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่สะอาดนะคะพี่กุ้งแนะนำการล้างหน้าที่ดีที่สุดคือต้องล้างหน้าด้วยโฟมหรือสบู่นะคะเห็นไหมที่เรามองเห็นเป็นเม็ดๆนะคะพอเราเอาหัวออกเม็ดๆพวกนั้นก็หายไปเดี๋ยวหลังจากการเคลียร์สิวเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเช็ดค่ะหลังจากทำกดสิวเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชนะคะตัวนี้เป็นน้ำตกผักเอนไซม์พืชจะเช็ดทำความสะอาดผิวลดการเกิดสิวนะคะ สมานผิวกระชับผมขนนะคะหลังจากนั้นนะคะผิวน้องค่อนข้างแห้งนะคะกุ้งจะมาร์คลดเชื้อด้วยตัวยางลบนะคะตัวนี้จะลดรอยดำนะคะลดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็จะมาร์กลดแดงด้วยอโลเวร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะแล้วก็จะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะผิวแห้งแบบนี้นะคะมาร์กปุ๊บผิวจะชุ่มชื้นมาร์กปุ๊บผิวจะดีขึ้นมาร์กปุ๊บผิวจะแข็งแรงขึ้นและทำให้กดสิวได้ง่ายนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย